must have must carry ครับ2กฎของกสทช.ที่ช่วยให้คนไทยได้ชมการถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกอย่างทั่วถึงแล้ว2กฎนี้คืออะไรคนไทยได้หรือเสียอะไรจากกฎนี้ประชาชาติ by size EP นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ประชาชาติ by size ครับช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเหล่าคอกีฬาก็ว่าได้นะครับเพราะรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเนี่ยต่อคิวรอกันจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกฟุตบอลยูโรจนถึงโอลิมปิก2024นะครับที่ใกล้จะเปิดฉากการแข่งขันในเดือนหน้านี้ทุกครั้งที่มีการพูดถึงการถ่ายทอดสดรายการกีฬาใหญ่ๆของโลกนะครับมักจะมี2คำที่ถูกพูดถึงกันบ่อยครับคือคำว่า must have และ must carry ครับแล้ว2คำนี้เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดกีฬาอย่างไรเป็นเรื่องดีหรือกระทบต่อการถ่ายทอดสดแค่ไหน EP นี้เราเล่าให้ฟังครับเริ่มต้นจากคำถามแรกนะครับ must have และ must carry เนี่ยคืออะไร must have คือกฎของกสทช.นะครับที่กำหนดให้รายการถ่ายทอดสดกีฬาสำคัญทั้งฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย SEA Games Asian Games อาเซียนพาราเกมส์ Asian Para Games จนถึงมหกรรมกีฬาใหญ่นะครับอย่างโอลิมปิกและพาราลิมปิกเนี่ยต้องออกอากาศให้รับชมฟรีทางฟรีทีวีด้วยส่วน must carry ครับคือกฎที่กำหนดให้แพลตฟอร์มบริการโทรทัศน์ทุกรายนะครับที่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาอากาศจานดาวเทียมเคเบิลทีวีจนถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ Over the Top นะครับนำช่องฟรีทีวีไปออกอากาศในทุกช่องทางครับและต้องออกอากาศตามผังรายการทั้งหมดไม่มีการจอดำในบางรายการถ้าอธิบายแบบง่ายๆนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์โอลิมปิกก็ต้องซื้อมาออนแอร์ทางฟรีทีวีด้วยนะครับตามกฎของ must have ไม่สามารถเลือกถ่ายเฉพาะช่องทางดาวเทียมหรือว่าเพย์ทีวีได้และเมื่อออนทางฟรีทีวีแล้วเนี่ยผู้ให้บริการทีวีก็ต้องออนแอร์ตามกฎ must carry ครับคือต้องออนตลอดรายการไม่มีการจอดำเกิดขึ้นแต่การออกอากาศตามกฎ must carry เนี่ยผู้ให้บริการทีวีต้องเข้ารหัสสัญญาณให้ออกอากาศได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ตามมาครับกฎ must have และ must carry เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2555นะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร2012ซึ่งเจอทั้งปัญหาจอดำและเรื่องทางการค้านะครับซึ่งกฎดังกล่าวเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นหลักประกันให้คนไทยเนี่ยได้ชมกีฬาสดฟรีแต่ภาพความเป็นจริงในทางธุรกิจเนี่ยยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นต่อเนื่องครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2014นะครับที่กสทช.เนี่ยต้องควักเงินกว่า400ล้านบาทจ่ายให้ RS นะครับเพื่อให้ชมทางฟรีทีวีได้ทุกนัดและเป็นค่าเสียโอกาสทางธุรกิจของผู้ถือลิขสิทธิ์ด้วยจนถึงฟุตบอลโลก2รอบล่าสุดนะครับคือ2018และ2022ที่ไม่มีเอกชนเจ้าไหนซื้อลิขสิทธิ์เลยจนภาครัฐเนี่ยต้องติดต่อภาคเอกชนไปดีลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้และเมื่อครั้งฟุตบอลโลก2022นะครับกสทช.เนี่ยต้องนำเงินจากกองทุนกทปส .600 ล้านบาทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกร่วมกับเอกชนนะครับแล้วก็เกิดปัญหาบานปลายตามมาการเกิดขึ้นของกฎ2 must ตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยกลายเป็นคำถามของผู้คนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ถึงความเหมาะสมของตัวกฎหมายกับภาพความเป็นจริงในการแข่งขันทางธุรกิจครับ TDRI เคยถอดบทเรียนเมื่อครั้งฟุตบอลโลก2022ครับระบุว่าประกาศดังกล่าวเนี่ยทำให้ Pay TV ขาดแรงจูงใจในการซื้อลิขสิทธิ์ครับเพราะค่าลิขสิทธิ์เนี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติครับจากการที่ต้องซื้อสิทธิ์ออกอากาศให้ครอบคลุมฟรีทีวีด้วยและทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยเสี่ยงต่อการขาดทุนครับจากรายได้สมาชิก Pay TV ที่ลดลงและรายได้โฆษณาที่อาจได้กลับมาไม่คุ้มค่าก่อนหน้านี้นะครับวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของศักดิพัฒน์ธานีเมื่อปี2559เนี่ยมีการศึกษาว่าในต่างประเทศเนี่ยมีกฎดังกล่าวด้วยนะครับแต่สอดคล้องไปกับหลักการพื้นฐานด้านสิทธิทางการเมืองกฎหมายและการค้าขณะที่ประเทศไทยเองนะครับมีข้อกำหนดที่ส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดรายการกีฬาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นอย่างมากและยังมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายในหลายประเด็นนะครับจนถึงปัญหาความชัดเจนและความสอดคล้องทั้งสภาพตลาดและบริบทการกำหนดเกณฑ์ผู้ศึกษาก็มีการแนะนำนะครับว่าควรทบทวนและปรับปรุงประกาศกฎ must carry และควรยกเลิกกฎ must have แล้วใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นๆแทนครับฝั่งกสทช.เองนะครับมีการประชุมบอร์ดเมื่อเมษายนที่ผ่านมาลงมติเป็นเอกฉันท์7เสียงครับเห็นควรให้ถอนการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายออกจากประกาศกฎ must have ครับส่วนการมีผลนั้นเนี่ยมีผลทันทีครับโดยอยู่ในระหว่างเตรียมการนะครับเพื่อรอการประกาศชัดเจนเท่ากับว่าฟุตบอลโลกเนี่ยจะไม่ถูกบังคับตามกฎ must have แล้วนะครับ
ข้าสู่กลไกการซื้อขายลิขสิทธิ์ตามปกติส่วนกีฬาอีก6ประเภทที่เหลือเนี่ยยังคงต้องมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยเช่นเดิมแม้กฎดังกล่าวจะช่วยให้คนไทยสามารถชมรายการกีฬาสำคัญของโลกได้อย่างทั่วถึงนะครับแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องทบทวนครับเพื่อให้เป็นไปตามสภาพจริงของตลาดและไม่ให้เกิดผลกระทบอื่นๆตามมาในอนาคตครับและนี่คือประชาชาติไบซ์ไซส์เข้าใจง่ายด้วยความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวครับพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิม 11:00 น.สวัสดีครับ